สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปรีแอคชั่นอนิเมะซึ่งทุกคนน่ะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยดูเรื่องนี้มาแล้วคือ Cutie Clown คนที่อายุไล่เลี่ยพอๆกับผมเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาแล้วน่าจะเคยดูเรื่องนี้เคยฟังเพลงนี้มากับผมเนี่ยน่าจะช่วงผมม.ต้นม.ปลายนี่แหละผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยฟังมาแล้วมาเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นกันดีกว่าโอ้ขนลุกเลยแค่เพลงเปิดแล้วบรรยากาศเก่าๆกลับมาทันทีเลยเนี่ยต้นตำรับแท็บเล็ตของยุคนี้คือสุดยอดมากเพลงเนี่ยขนลุกเลยไวโอลินโอ้พระเอกของเราก่อนจะกลายเป็นอนาคินไอ้ไวฟุของใครหลายคนแต่ผมชอบนะผมชอบวันที่นั่งเก้าอี้ผมจำชื่อไม่ได้ละลืมไปละอีโอริโอ้โหเห็นหน้าชัดเจนใครดูเรื่องนี้ผมรู้เลย ไม่สปอยพอใครได้ยังกันมาแล้วเกือบเตรียมท่อนฮุกแล้วโอ้โหโอ้ยขนลุกบรรยากาศเก่าๆเห็นกล้องเห็นไหมเนี่ยโอ้เพลงเพราะจริงๆเรื่องนี้ผมชอบมากเลยนะเรื่องนี้เนี่ยชอบเพลงนะแต่ผมเรื่องตอนนั้นไม่น่าจะอันนี้ขนาดนั้นนะเอา ED 1แล้วผมชอบมากเลยนะอาร์ตของเรื่องเนี้ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆเรื่องของอะไรนะไอ้เนี้ยใครดูอันนี้ไหม Aquarian Evo มันจะเป็นธีมอาร์ตแบบเนี้ยผมค่อนข้างชอบเลยเป็นเพลงแบบช้าๆแล้วเฮ้ยแต แม่งเอ้ยก็ขอโทษจนน้องไม่รู้สึก
ี2โอ้โหมาคนละแนวกับ ED 1เลยเพลงที่ผมไม่เคยฟังนะED 2น่าจะไม่เคยมีในโทรศัพท์ผมเลยแต่เคยฟังผ่านๆรู้สึกจะฟังผ่านๆผมน่าจะเคยฟังผมรู้สึกคุ้นๆรู้สึกคุ้นๆคุ้นแน่ๆเหมือนจะเคยฟังมาแล้วโอ้ชอบว่าถักนี่เลยแต่ก่อนผมพยายามจะถักมากเลยไอ้ถักที่ยูริชอบถักอ่ะโอ้มาแบบเร็วจัดโอ้ยังชอบเลยอันหุกโอ้โหจบแบบซากุระบานดีไอจะมีไอดอกอะไรนะในวงการนี้ไหมไอดอกที่เป็นสีแดงๆครับไอดอกดอกนั้นอะความตายโอ้แย่อะจับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่เท่านี้ใครชอบเพลงไหนลองคอมเมนต์ดูที่จริงอะผมทำเพลงจะมีอยู่พวก OST มั้งของเรื่องนี้แหละผมจะชอบไอเนี้ยไอไบออสอะผมชอบมากเลยที่มันจะเป็นภาษาอะไรอ่ะไม่ใช่ญี่ปุ่นแน่นอนผมมั่นใจว่าไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแน่นอนไอ้นั่นน่ะอย่างชอบเลยผมชอบมากเพลงนั้นน่ะจะมีแบบอันเนี้ยเป็นผู้หญิงโคเวอร์ชอบมากเลยถ้าทุกคนชอบเพลงไหนลองคอมเมนต์มาดูหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนเคยหรือใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้ผมแนะนำให้ลองไปดูแต่ผมไม่รู้ผมไม่รับประกันนะว่าจะสนุกหรือไม่สนุกเพราะว่าแต่ละคนจะมีอะไรไงอนิเมะแนวที่อันนี้ไม่เหมือนกันแต่เพลงเนี่ยชอบเหมือนกันเพลงนี้อ่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรีแอคชั่นเพลงอนิเมะอะไรคนรอติดตามกันแล้วกันงั้นฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมลองคอมเมนต์มาดูนะว่าใครทันไม่ทันใครชอบเพลงไหนไม่ทันไปเจอกันครับ